คุณผู้ชมคะและเมื่อพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในห่วงเวลานี้อาจจะไม่มีประเทศไหนเกินหน้ามาเลเซียโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมใส่เสื้อสีเหลืองรวมตัวกันครั้งใหญ่เลยนะคะภายใต้ชื่อกลุ่มเบอร์เซจุดประสงค์ต้องการที่จะกดดันให้นายกรัฐมนตรีนาจิบลาซักลาออก คุณเสาลักษณ์จากวิวัฒนาคุณได้ไปติดตามการประท้วงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะคุณเสาลักษณ์คะถึงแม้ว่าจะได้เห็นการนัดกันล่วงหน้าสําหรับผู้ชุมนุมแต่ว่ากฎหมายปรามการชุมนุมก็แรงมากใช่ไหมคะที่มาเลเซียเนะะี่ยค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นไม้แข็งมากเลยนะคะแล้วก็ได้ผลที่จะทําให้แม้แต่สื่อมวลชนก็ต้องมีการเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็ประชาชนที่จะออกไปร่วมชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็ต้องคิดหนักหน่อยนะเพราะว่า ทางการออกมาคุมเข้มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีคําสั่งออกมา1วันก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปร่วมการชุมนุมอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไปร่วมเนี่ยนะอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่หักเงินเดือนไปจนถึงพักราชการเลยก็ได้นะ,ะยาแรงมากนะคะเป็นยาแรงมากค่ะทีนี้เราจะไปทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่ากฎหมายส i ดิชัน a อหรือว่ากฎหมายว่าด้วยการยุยงแล้วก็ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงของมาเลเซียนั้นหลักๆแล้ว มีเป้าหมายเพื่ออะไรบ้างแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่ยุคที่มาเลเซียนั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยซ้ำนะคะกฎหมายฉบับนี้นะคะใช้ครั้งแรกในปี1948ตรงกับพุทธศักราช2491ค่ะวัตถุประสงค์ในช่วงเริ่มต้นนะคะคุณนัฐาก็คือตอนนั้นอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยต้องการที่จะปรับปรามคอมมิวนิสต์แล้วก็ผู้ที่เห็นต่าง จากรัฐบาลของอังกฤษก็เลยออกกฎหมายอันนี้มาใช้แล้วก็ใช้กันมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งมีอยู่หลายช่วงนะคะที่ประชาชน,นรู้สึกว่ากฎหมายฉบับนี้ล้าหลังแล้วก็เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งนายนาจิปราซักนาย,ยกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะเคยพูดไว้นะคะว่าในเดือนกันยายนปี2554บอกว่าเขาจะยกเลิกกฎหมายฉบับนี้แต่พอเวลาผ่านไปค่ะคุณนัฐา นอกจากจะไม่ยกเลิอกอย่างที่พูดไว้แล้วนะคะยังมีการแก้ไขกฎหมายทําให้กฎหมายฉบับน,นี้มีบทลงโทษหนักขึ้นมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะหลักๆก,กฎหมายฉบับน,นี้นะคะก็คือห้ามการกระทําคําพูดหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามรัฐบาลแล้วก็สุลต่านทั้ง9รัฐคือสุลต่านทั้ง9รัฐเนี่ยก็จะสลับผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาครองราชเป็น กษัตริย์ของมาเลเซียนะคะนอกจากนี้หากการกระทําใดๆที่สร้างความเกลียดชงังทางเชื้อชาติและศาสนาก็ถือว่าอยู่ในข่ายกฎหมายนี้ด้วยหากดูจริงๆเนี่ยมันสามารถตีความได้กว้างมากคุณณฐา,าดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่ารัฐบาลกําลังใช้กฎหมายนี้ในการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างแค่นี้ว่ายาแรงแล้วนะคะยังมีกฎหมายฉบับล่าสุดแรงว่านี้อีกนั่นคือกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย กลายเป็นว่าเป็นการใช้กฎหมายแบบครบวงจรเลยนะคะ,<ช>คะเพื่อการที่จะปราบกลุ่มผู้ประท้วงไม่ให้ออกมาแ,<ล>แสดงข้องแล้วกฎหมายฉบับนี้นะคะใช้ไปแล้วกับหนึ่งแกน,นนาคือนางมารีชินอับดุลลาเป็นแกนนาของกลุ่มเบอร์เซเธอถูกจับกลุมไปก่อนหน้าวันชุมนุมเพียงหนึ่งวันแล้วก็ถูกจับกลุมโดยที่ไม่มีการตั้งข้อหาซึ่งกฎหมายฉบับล่าสุดเนี่ยอนุญาต ให้รัฐบาลสามารถทําได้แบบนั้นคือแทนที่จะไปใช้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายอย่างกลุ่มไอเนี่ยกลับมาใช้กับแกนนําในการชุมนุมประท้วงก็คือเรื่องของความมั่นคงเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลนะคะคุณเสารรักครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไปติดตามบรรยากาศการประท้วงปีที่แล้วก็เห็นคุณเสารักไปทําข่าวเบอร์เซ4.0ถ้าเทียบกันแล้วความคึกคักพลังของประชาชนเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเทียบกันแล้วนะคะการชุมนุมครั้งล่าสุดคือครั้งที่5เขาจะเรียกว่าเบอร์เศษ5.0คือเมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาต้องบอกว่าดูอ่อนกว่า4.0ครั้งที่4มากนะคะสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าการชุมนุม1วันแกนนำทั้งของกลุ่มเสื้อเหลือง ะะกลุ่มเบอร์เซ่แล้วก็แกนนาของกลุ่มเสื้อแดงซึ่งเชื่อว่ากลุ่มเสื้อแดงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปรากฏว่าแกนนําของทั้งสองกลุ่มรวมทั้งหมด12คนนะคะถูกตํารวจควบคุมตัวไปดังนั้นในวันชุมนุมจริงๆแกนนําของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมาเข้าร่วมชุมนุมด้วยนะคะก็เลยทําให้บรรยากาศเนี่ยรู้สึกจะเบาเบรราบางไปหน่อยและอย่างตัวของผู้ชุมนุมก็บรรยากาศเหมือนกับเหมือนกับมางานถนนคนเดินมางานเทศกาลมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีก็ จะมีการร้องเพลงสุขสรป Happy Birthday ฉลองวันเกิดบ้างคนมาก็จะถ่ายรูปเซลฟี่กันบ้างเป็นหลักนะคะแต่ว่ากิจกรรมที่จะมีการเคลื่อนไหวจริงๆทางการเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะกลายเป็นว่าการที่ถูกควบคุมตัวไปสำหรับแกนนำของสองฝ่ายเนี่ยทำให้พลังความเข้มข้นนั้นลดลงแล้วสื่อเองล่ะคะได้ข่าวว่าสื่อมาเลเซียเองทำงานยากทีเดียวนะคะหนักมากนะคะก็ พูดง่ายๆว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยสื่อหลักๆของมาเลเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะรายงานข่าวข้อกล่าวหาเรื่องการทุจุิิคอร์ปชั่นของนายนาจิบราซักได้เลยแม้ว่าข่าวนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นงานที่สิงคโปร์หรือว่าที่สหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะดําเนินคดีกับเรื่องอื้อฉาวในเรื่องวันเอ็มดีบิกก็ไม่สามารถนําเสนอข่าวแบบนี้ได้ตอนนี้อาจจะพูดได้เลยนะคะว่ามีเพียงแค่เว็บไซต์มาเลเซียกินนี่เพียงแห่งเดียวที่เป็น สำนักข่าวที่ยังสามารถพอจะเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้เพราะยังกล้าที่จะนำเสนอทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกล่าวหาแล้วก็ความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลได้นะคะซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณสตีปกัน นะคะเป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์มาเลเซียกินนี่คุณสติฟกันเนี่ยเคยทํางานกับสื่อมวลชนในไทยด้วยนะคะคุณนฐาค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจสถานการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับการชุมนุมในมาเลเซียได้เป็นอย่างดีคุณสติฟกันเนี่ยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้การทํางานของสื่อมวลชนในมาเลเซียเนี่ยเป็นไปได้วยความยากลาบากแล้วก็มีกฎหมายหลายอย่างที่ถูกนํามาใช้เพื่อจอําจกัดเสรีภาพในการทํางานของสื่อมวลชนมาเลเซียไปฟังเสียงคุณสติฟกันค่ะ the media here, especially the mainstream media, are either directly or indirectly owned by ruling parties. คุณสติฟกันนะคะบอกว่าสื่อหลักๆของมาเลเซียส่วนใหญ่นะคะจะมีพรรครัฐบาลเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของทางตรงก็เป็นทางอ้อมเท่านั้นยังไม่พอนะะในมาเลเซียยังมีกฎหมายอีกหลายข้อที่จํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ทําให้สื่อของมาเลเซียนั้นไม่มีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวค่ะ มาถึงตอนนี้คุณนัทหาอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมมาเลเซียกินี่ถึงยังอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดนั่นสิคะเพราะว่า,า,วามีการดูแลสื่ออย่างใกล้ชิดมากนะคะใช่ค่ะหนึ่งคือว่าเนื่องจากการเป็นเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาต เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่จะต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลไม่พอใจไม่ต่อใบอนุญาตให้ปุ๊บทุกอย่างก็จบแต่เว็บไซต์เนี่ยไม่ต้องนี่เป็นข้อที่แตกต่างอย่างหนึ่งข้อที่2คือเรื่องที่มาของเงินทุนค่ะหากเป็นเว็บไซต์อื่นๆนะคะเงินทุนหลักๆเนี่ยจะมาจากสปอนเซอร์มาจากการโฆษณาดังนั้นถ้ารัฐบาลใช้วิธีไปกดดนันบรรดาเจ้าของเงินทั้งหลายว่าไม่ให้สนับสนุนเงินให้กับเว็บไซต์นี้ก็จบเหมือนกัน ก็มีหลายเว็บไซต์ที่เจอเล่นงานในรูปแบบนี้ก็เลยปิดตัวไปแล้วแต่เว็บไซต์มาเลเซียกินีค่ะเ,คเขาใช้วิธีนี้ค่ะคุณนัฐารายได้มาจาก2ทางด้วยกันนะคะคทางที่1คือรายได้จากการ s u b สไคร์หรือว่าผู้อ่านจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายปีครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นรายได้จากสปอนเซอร์ซึ่งแน่นอนนะคะคนที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเว็บไซต์มาเลเซียกินีเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีภูมิต้านทานอยู่ระดับหนึ่งนะคะก็เลย สองอย่างนี้แหละค่ะก็เลยทำให้เว็บไซต์มาเลเซียกีนีนั้นยังคงสามารถทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงอย่างสมดุลทั้งของฝ่ายรัฐบาลและของฝ่ายค้านได้โดยที่ตัวเองก็ยังสามารถอยู่รอดในเชิงของธุรกิจได้อีกด้วยนะคะ อีกหนึ่งสื่อที่น่าจะเป็นทางเลือกด้วยก็คือการ์ตูนล,ล้อเลียนต่างๆก็ยังมีที่ทางให้นําเสนออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณนัฐาคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่าการ์ตูนเนี่ยถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลมากอย่างชาลีเอปโดเนี่ยที่ใช้การ์ตูนไปในเชิงดูหมิ่นศาสนานะคะก็ทําให้เกิดการประท้วงแล้วก็นําไปสู่การทําร้าย กองบรรณาธิการจนเสียชีวิตนะคะในมาเลเซียก็เหมือนกันค่ะกระตูนนะคะมีนักวาดกระตูนคนหนึ่งนะคะชื่อดังมากนะคะใช้ชื่อว่าซูน่าค่ะ คนนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะคุณนัทธาถ,าถูกกฎหมายซีดิชันลอนเนี่ยค่ะเล่นงานตอนนี้โดนไปทั้งหมด9ข้อหานะคะและถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจจะถูกจําคุกนานถึง43ปีแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะก็ยังคงวาดการ์ตูนแล้วก็วิพากวิจารณแล้วก็สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศออกมาในรูปแบบของการ์ตูนะค่ะดิฉันก็มีโอกาสได้ไปกับคุณซูนไปคุยกับคุณซูน,น่าด้วยนะคะคุณซูน,น่าเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่า การ์ตูนเนี่ยเป็นสื่อที่มีความพิเศษและแตกต่างอย่างไรถึงได้ครองใจชาวมาเลเซียให้ติดตามนะคะไปฟังเสียงของคุณซูน่ากันค่ะการ์ตูน is a v ส r y powerful m e d ิ u ศ medium of communication เีให้ิดตามนไปฟังเีซู่็นค่ยคะคของคุณซูนากันคุณซูน่านะคะบ,บอกว่า ปัจจุบันนี้นะัวกวาดการ์ตูนนั้นตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายและบางครั้งรัฐบาลของตัวเองก็เป็นคนที่โจมตีนะคะการ์ตูนนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารกับประชาชนเพราะว่าใช้ภาพในการสื่อสารและการ์ตูนนั้นก็ยังสอดแทรกอารมณ์ขันคนอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็แม้จะต่างภาษาก็ยังเข้าใจกันได้นะคะเราจะไปดูผลงานการ์ตูนบางส่วนของคุณซูน,น่านะคะอย่างนี้ค่ะ ก็เอาธงชาตินะคะให้เห็นว่ากฎหมายซิดิชันลอเนี่ยหรือว่า,ายุยงปลุดปล่อให้เกิดความวื่นวายจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับกรงที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ้งของประชาชนของสื่อมวลชนรวมถึงนักว้ายกระตูนด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะเขาจะมีการล้อเรียนนะคะก็จะเรียนแบบชื่อนะคะจาก ภาพ,พยนต์ชื่อดัง Lo อ d of t h e Ring นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพของคุณนาจิบราซักนายกรัฐมนตรี<ช>มาเลเซียนะคะเป็น Lo r d of r i n g ก i t ก็คือเงินสกุลสกุลเงินของมาเลเซียคะ<ช>่ะส่วนอันนี้เลนแบบก็ภาพ,พยนตร์นะคะเรื่อง Man of Steel ที่เป็นซูเปอร์แมนภาคหนึ่ง<ช>สติลเหมือนกันแต่ว่าสะกดคนละอย่างนะคะสติลอันนี้ในของราจิปเนี่ยแปลว่าขโมยนะคะเงิน2,600ล้านริงกิตก็คือเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกจากกองทุนวัน MDB แล้วก็เข้าบัญชีส่วนตัวนะคะ อันนี้ค่ะซ e ดิชันแอคก็คือเป็นกฎหมายที่ใช้ปิดปากจำกัดเสรีภาพค,ความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงของสื่อมวลชนก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคในตอนนี้ค่ะค่ะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะที่คุณเสารลักษ์ได้รวบรวมมานะคะสถานการณ์การตึงความตึงเครียดนี่ก็น่าจะเดินหน้าต่อไปนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะดิชันก็ถามว่า เ,เว็บไซต์ของมาเลเซียกินี่ถามเขาว่าแล้วจริงๆดูเหมือนจะมีทางออกไหมถ้าหากว่าพูดนําถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันแต่ไม่มีการสอบสวนอย่างจริงจังพลังประชาชนก็ดูจะอ่อนแอเกินไปที่จะโค่นรัฐบาลได้เขาก็มีทางออกให้นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วทางออกเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้แก้ไขได้คือจะต้องเกิดจากพรรคกลุ่มอัมโนเองแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้ที่จะโค่นรัฐบาลได้เราจะไปฟังเสียงของคุณสติปกันอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะจาม Malaysian politics is a lot more complex than than Thai politics because of the fact that the opposition itself is also not คุณซิปกันนะคะก็เปรียบเทียบการเมืองไทยกับมาเลเซียนะคะบอกว่าต่างกันของมาเลเซียนั้นซับซ้อนกว่าเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียไม่ได้ผนึกกําลังกันแม้ว่าจะมีฝ่ายรัฐบาลบางคนแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่นะคะแต่ว่ากลุ่มอัมโนนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่และต่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะจัดการเลือกตั้งเร็วขึ้นอาจจะเป็นปีหน้าถ้าเลือกใหม่จริง อำนโนก็ชนะอีกนั่นแหละเพราะว่าฝ่ายค้านก็ไม่เข้มแข็งะนะคะรัฐบาลยังครองเสียงของประชาชนในพื้นที่ชนบทได้ตามกำหนด,ดเดิมเนี่ยต้องเลือกตั้งปี2018<ช>ถ้าเลื่อนมาเป็นปีหน้าก็เร็วขึ้นนะคะ,ต,คะต้องติดตามนะคะก็คงจะได้เห็นคุณเสาลักษ์ไปติดตามอีกนะคะขอบคุณคมากค่ะสำหรับคืนนี้ที่เข้ามาฉายภาพให้เห็นฉากของการเมืองมาเลเซียที่กำลังเกิดขึ้นและสำหรับ